SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบสยามในฐานะปฏิตกรรมทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์คือฐานข้อมูลสำคัญของความเป็นไทยการตีความเกี่ยวกับความเป็นไทยทั้งหลายมักอ้างอย่างภาคภูมิใจว่าประวัติศาสตร์สนับสนุนความคิดของตนในแง่นี้ประวัติศาสตร์เป็นอำนาจตัดสินว่าอะไรเป็นไทยหรือไม่แทบจะไม่มีการตีความอันใดที่ไม่ใช้ประวัติศาสตร์เป็นอำนาจอาจกล่าวได้ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเป็นกระดูกสันหลังของวัฒกรรมความเป็นชาติอย่างเป็นวิชาการและเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุนี้สิ่งที่ควรทำกับไทยศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยก็ไม่ควรเป็นเพียงแค่งานเขียนที่ถูกผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มงานที่มีอยู่แล้วแต่ควรจะเป็นตรงกันข้ามคือควรจะเป็นการท้าทายหรือประวัติศาสตร์สวนทาง Counter Historyงานประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศไทยที่ทำกันมามักสมมุติล่วงหน้าว่าประเทศเป็นหน่วยทางการเมืองหรือสังคมเศรษฐกิจซึ่งเป็นอาณาจักรหรือรัฐที่ทำรงอยู่แล้วแต่การโพ้นด้วยวิธีนี้นักประวัติศาสตร์จึงสามารถกล่าวถึงระบบการปกครองเศรษฐกิจวัฒนธรรมหรือพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของประเทศได้ประเทศดำรงอยู่ในตัวมันเองการศึกษายืนยันการทำรงอยู่ของมันแต่หนังสือเล่มนี้เป็นประวัติศาสตร์เพื่อหาว่าความเป็นชาติถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรโดยจะตรวจสอบประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งซึ่งนักประวัติศาสตร์แบบจารีตมักยกย่องสรรเสริญว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ยืนยันความเป็นเลิศของความเป็นไทยได้แก่การสร้างรัฐสยามสมัยใหม่แต่แทนที่จะอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการสร้างชาติงานชิ้นนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่าสยามคือปฏิตกรรมของวัฒกรรมกษัตริย์ไทยเป็นเพียงเครื่องมือของวัฒกรรมชุดใหม่เท่านั้นและความเป็นไทยก็หาใช่อะไรอื่นนอกจากปฏิตกรรมที่มีกำเนิดอันสามัญธรรมดาเช่นเดียวกับชาติทั้งหลายที่อยู่นอกทวีปยุโรปประวัติศาสตร์ถือว่าการต่อสู้ของสยามต่อจักรวรรดินิยมยุโรปในศตวรรษที่19เป็นจุดเริ่มต้นของชาติสมัยใหม่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต่างจากผู้อื่นก็คือสยามไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกอย่างเป็นทางการเลยนี่เป็นปรากฏการณ์โดดเด่นที่คนไทยรู้สึกภูมิใจอยู่เสมอดังนั้นจึงมักถือกันว่าสยามเป็นรัฐแบบจารีตที่ปรับตัวเองเข้าสู่ความเป็นชาติสมัยใหม่ด้วยความสามารถของกษัตริย์ไทยในการรับมือกับภัยคุกคามจากมหาอำนาจยุโรปได้อย่างชาญฉลาดและทันท่วงทีโดยปรับปรุงประเทศไปสู่ความทันสมัยในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเวลาฉะนั้นความต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความยั่งยืนในจารีตประเพณีโดยเฉพาะพุทธศาสนาของไทยและสถาบันกษัตริย์จึงเป็นคุณสมบัติอันโดดเด่นหรือถึงกับเป็นลักษณะเฉพาะของสยามยุคใหม่ที่ไม่เหมือนใครทัศนมาตรฐานทางประวัติศาสตร์ไทยนี้ดำรงอยู่อย่างเหนียวแน่นมั่นคงในสังคมไทยรวมทั้งในหมู่นักวิชาการที่ศึกษาประเทศไทยและแวดวงคนหนุ่มสาวหัวก้าวหน้าในปัจจุบันแม้ว่าจะถูกท้าทายอยู่บ้างก็ตามแน่นอนว่านี่เป็นการให้สิทธิธรรมกับลัทธิทหารด้วยเช่นกันในประเทศไทยทัศนมาตรฐานนี้ได้ถูกตั้งคำถามโดยประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยแนวมาร์กซิสต์ในช่วงทศวรรษที่1950ถึง1970ราวๆพุทธศักราช2490เศษและ2520เศษมีการนำเสนอประวัติศาสตร์ทางเลือกจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะในกรอบการต่อสู้ทางชนชั้นและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมตามทัศนานี้
การก่อตัวของสยามสมัยใหม่เป็นผลของการที่สยามได้เข้าสู่ระบบตลาดโลกโดยถือเอาสนธิสัญญากับอังกฤษในปีพุทธศักราช2398คริสตศักราช1855เป็นหลักหมายพวกเขาโต้แย้งกับประวัติศาสตร์กระแสหลักที่ย้ำถึงบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในกระบวนการสร้างรัฐชาติโดยข้อเสนอว่าจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของรัฐชาติคือเมื่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสิ้นสุดลงในปี2475คริสตศักราช1932และสยามนับแต่ปลายทศวรรษที่19จนถึง3ทศวรรษแรกของศตวรรษที่20ยังคงเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่ควบคู่ไปกับวาทกรรมภายในประเทศเกี่ยวกับรัฐไทยนักวิชาการตะวันตกหลายคนก็ตั้งคำถามในทํานองเดียวกันพวกเขาเห็นว่าสยามเป็นประเทศอาณานิคมทางอ้อมทั้งในแง่เศรษฐกิจและการเมืองนับจากกลางทศวรรษที่19ตลอดจนมาถึงระบบเสด็จการทหารยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2การช่างชาติและบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในปลายศตวรรษที่19ยังคงตั้งคำถามอย่างแรงว่าอาจเป็นอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของรัฐประชาชาติประเด็นสำคัญของข้อโต้แย้งนี้คือข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐไทยไม่สามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นทางการเมืองแบบชาติสมัยใหม่โดยการประสมประสานชนกลุ่มน้อยทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติศาสนาหรืออุดมการณ์ให้เข้ากับคนส่วนใหญ่ที่เป็นไทยพุทธภายใต้การปกครองของกษัตริย์ได้ภายใต้วาทกรรมของนักวิชาการตะวันตกความหมายของสิ่งที่รู้จักกันดีในชาติไทยสมัยใหม่ยังได้ถูกนิยามเสียใหม่ไปต่างๆนานาคือไม่เป็นความหมายเดียวชัดเจนอีกต่อไปการท้าทายเหล่านี้พยายามที่จะโต้ตอบกับการให้ความสำคัญจนเกินเลยกับความปรีชาสามารถของกษัตริย์และความสามารถในการปรับตัวของสถาบันจารีตทั้งหลายการท้าทายเหล่านี้หันไปพิจารณาพลังทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ผูกติดอยู่กับปัจเจกบุคคลและยังพยายามที่จะแยกกษัตริย์ที่ดูคล้ายนักชาตินิยมออกจากกำเนิดของชาติในปัจจุบันด้วยการย้ำให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพของรัฐไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ระบอบกษัตริย์ในการทำให้ไทยกลายเป็นรัฐประชาชาติที่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามการมองปัญหาด้วยวิธีการทางเศรษฐกิจสังคมนี้จะต้องอิงอยู่กับตัวแบบทฤษฎีหรือบรรทัดฐานจำนวนหนึ่งของความเป็นรัฐประชาชาติเพื่อเปรียบเทียบสยามกับตัวแบบนั้นๆภารกิจของวิธีการศึกษาเหล่านั้นก็เพื่อระบุว่าสยามเป็นรัฐประชาชาติหรือไม่หรือเพื่อเปิดเผยธรรมชาติของรัฐโดยการประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณลักษณะที่นักวิชาการกำหนดขึ้นเองประวัติศาสตร์คร่ำครึกเรื่องกษัตริย์กับสงครามมักถือเอานิยามที่ล้าสมัยและหยุดนิ่งเกี่ยวกับความเป็นรัฐชาติไทยแล้วประยุกต์ใช้ย้อนไปในอดีตส่วนประวัติศาสตร์ทางเลือกก็มักจะเสนอพลวัตและกระบวนการแต่ทว่ายึดติดอยู่กับกฎเกณฑ์ทางวิชาการจำนวนหนึ่งที่สรุปมาจากไหนก็ไม่รู้แต่อยู่นอกเหนือประวัติศาสตร์ที่พวกเขาพยายามอธิบายแน่ๆอันที่จริงตลอดช่วงประวัติศาสตร์ของรัฐประชาชาติในยุโรปนักวิชาการก็พยายามจะพิจารณาตัดสินว่าองค์ประกอบที่แท้และเป็นธรรมชาติของชาติสัจจะหรือตัวตนของชาติคืออะไรกันแน่ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของชาติหนึ่งมักจะต้องถือว่าชาตินั้นๆดำรงอยู่แล้วอย่างไม่ต้องสงสัยหรือทึกทักว่าชาตินั้นๆมีคุณสมบัติที่แน่นอนอย่างนั้นอย่างนี้ราวกับว่าตัวตนของชาติหล่นมาจากฟากฟ้าก่อนหน้านั้นแล้วความยุ่งยากนี้มิได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะกับประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของชาติในภูมิภาคอุตสาคเนเท่านั้นคำถามใหญ่ประการนึงที่ยังหลอนหลอนนักประวัติศาสตร์อุตสาคเนในยุคต้นอยู่ก็คือเรื่องการก่อตัวของรัฐกล่าวให้ชัดยิ่งขึ้นก็คือคำถามว่าเราจะพูดเกี่ยวกับการก่อตัวของรัฐได้อย่างไรหากไม่กำหนดล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วว่ารัฐคืออะไรทั้งนี้รัฐเป็นสิ่งที่นักสังคมศาสตร์กำหนดมาให้ไม่ใช่จากผู้คนชาวอุตสาคเนเองฉะนั้นบางครั้งนักประวัติศาสตร์จึงสงสัยว่ารัฐหนึ่งๆที่ตนศึกษาถือได้ว่าเป็นรัฐแน่หรือเปล่าหากดูให้ไกลไปกว่าเรื่องชาติ
โดนัลด์เอมเมอร์สันชี้ให้เห็นว่าแม้แต่ตัวตนของสิ่งที่เรียกว่าอุษาคเนย์ซาวด์อีสเอเชียก็ยังไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองกล่าวคือผู้ปกครองอนานิคมนิยามภูมิภาคนี้ตามเขตปกครองของจักรวรรดินิยมต่างๆสงครามต่างหากที่ล้มเลิกเส้นแบ่งแบบลัทธิอนานิคมดังกล่าวโดยเฉพาะการยึดครองของญี่ปุ่นหาใช้โลกวิชาการนอกจากนี้ยังมีคำกล่าวว่าการทำสงครามหมายถึงการทำแผนที่นั่นคือ The National Geographic Society ได้ผลิตแผนที่อุษาคเนย์ในขณะที่ฝ่ายสัมพันธมิตรได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นผลก็คือภายหลังสงครามคำว่า Southeast Asia หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงกลายเป็นที่รู้จักแม้นิยามของมันจะเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากก็ตามในเมื่ออดีตสหภาพโซเวียตและยูโกสลาเวียได้แยกตัวออกเป็นชาติต่างๆได้คือรัสเซียลิทัวเนียลัตเวียยูเครนโครเอเชียบอสเนียเซอร์เบียและอื่นๆแล้วจะมีใครสามารถบอกได้อย่างมั่นใจว่าพม่าและศรีลังกาควรจะเป็นชาติเดียวหรือแตกออกมาเป็นพม่ามอญเกรียงไทยใหญ่ศรีลังกาทมิฬและอื่นๆกันแน่สิ่งที่ถูกเชื่อว่าเป็นสารถะของชาติหรือตัวตนที่ยืนยันได้อาจเป็นแค่การเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาในระยะสั้นๆของประวัติศาสตร์แทนที่จะแสวงหาอัตลักษณ์ที่แท้จริงของชาติเบเนดิกต์เอมเบอร์สันกลับถือว่าชาติคือชุมชนจินตกรรมชาติมิใช่ความเป็นจริงในตัวมันเองตามธรรมชาติแต่เป็นผลผลิตของจินตนาการเกี่ยวกับมันมากกว่าหากเราเปรียบเทียบศาสนาจักรกับราชอาณาจักรยอมกล่าวได้ว่าชาติเป็นชุมชนจินตกรรมของยุคใหม่เป็นชุมชนชนิดใหม่ที่มีกาลมิติแบบเอกภาพ temporal homogeneity และเทสามิติอันได้รับการปรุงแต่งผสมผสานกันในหลากหลายวิธีการต่างจากชุมชนจินตกรรมชนิดก่อนๆการนิยามตัวตนเช่นนี้เป็นไปได้ก็โดยกระทำผ่านสื่อกลางบางอย่างเช่นภาษาในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีสำคัญของการสร้างจินตนาการของความเป็นชาติภาษาผลิตชาติออกมาด้วยวิธีต่างๆกันตัวอย่างเช่นภาษาพูดภาษาเขียนสิ่งพิมพ์ราชาศัพท์กลไกของรัฐอย่างการศึกษาหรือภาษาร่วมของระบอบอาณานิคมในประเทศที่ไม่เคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาก่อนกล่าวอย่างรวบรัดก็คือภาษาทำให้คนบางกลุ่มสามารถคิดถึงชุมชนของตัวเองด้วยนิยามเชิงกาลและเทศะแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนความเป็นชาติเป็นปริมณฑลที่ถูกจินตนาการขึ้นมาไม่ได้มีตัวตนหรือสารถะที่แน่นอนในตัวมันเองแต่เป็นปฏิฐกรรมทางวัฒนธรรมเราสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับชาติได้ตราบเท่าที่เราใช้เทคโนโลยีบางชนิดจดจารลงไปในปริมณฑลที่พอจะเป็นไปได้ในทางกลับกันอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสร้างทั้งความรู้และสร้างความจริงของความเป็นชาติขึ้นมาทำให้สิ่งที่เรียกว่าชาติเป็นตัวเป็นตนขึ้นมางานบุกเบิกของแอนเดอร์สันได้แผ่วทางให้กับการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นชาติอย่างกว้างขวางกระนั้นก็ตามงานของเขากลับก่อให้เกิดคำถามท้าทายมากยิ่งขึ้นประการแรกสุดภาษาซึ่งถือเป็นสิ่งให้เกิดชุมชนจินตกรรมในงานของแอนเดอร์สันหมายถึงภาษาที่ใช้กันตามปกติสำหรับนักภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้างนั้นเป็นภาษาพูดที่ดำเนินอยู่ในการสนทนาปกติขณะที่ภาษาในความหมายกว้างหมายถึงสื่อชนิดอะไรก็ได้ระหว่างบุคคลกับโลกภายนอกตัวเขาถ้าเช่นนั้นสื่อกลางชนิดอื่นๆมีอะไรบ้างเช่นเทคโนโลยีภาษาแบบอื่นๆนอกเหนือจากภาษาพูดแล้วสื่อเหล่านี้ทำงานอย่างไรในการสื่อและสร้างชุมชนจินตกรรมประการที่2แอนเดอร์สันดูจะให้ความสนใจกับจินตนาการหรือความสามารถที่จะคิดเกี่ยวกับชาติมากเกินไปราวกับว่าชาติถูกผลิตออกมาจากหัวสมองของคนคนหนึ่งและดำรงอยู่แค่ตราบเท่าที่ยังมีการผลิตซ้ำภายในหัวของคนคนหนึ่งจึงถูกเรียกว่าชุมชนจินตกรรมเราอาจตั้งคำถามได้ว่า
สื่อกลางดังกล่าวสามารถสร้างสถาบันทางสังคมและการปฏิบัติทั้งหลายซึ่งสืบทอดปฏิบัติการและการผลิตซ้ำชุมชนจินตกรรมขึ้นมาในความสัมพันธ์ที่เป็นจริงของมนุษย์ได้อย่างไรการให้ความสำคัญสูงสุดกับมโนสำนึกเหนือปฏิบัติการของมนุษย์มีแนวโน้มจะออกไปในทางจิตนิยมเสมอฉะนั้นชุมชนจินตกรรมใหม่จึงดูเหมือนจะถูกสร้างจากการเผยแพร่ความคิดใหม่อย่างปราศจากแรงเสียดทานใดๆราวกับการจดจานภาษาใหม่ลงบนแผ่นกระดาษอันว่างเปล่าหากชาติมิใช่ชุมชนจินตกรรมชนิดแรกหรือเพียงชนิดเดียวและถ้าสื่ออย่างใหม่มิได้ปฏิบัติการในสุญญากาศแล้วล่ะก็จะต้องเกิดการพบปะปะทะแข่งขันผสานหรือเชื่อมประสานกันระหว่างสื่อเก่าและอันใหม่ด้วยประการที่3การนิยามชุมชนจินตกรรมของแอนเดอร์สันเป็นการนิยามในทางตรง positive ในทัศนะของเขาภาษาเป็นสิ่งสร้างพื้นที่แห่งอัตลักษณ์ก่อรูปร่างและนิยามแกนกลางทางกาละและเทศะของลักษณะร่วมกันของชาติขึ้นมาแต่การก่อรูปร่างของลักษณะรวมก็ต้องนิยามความแตกต่างระหว่างปริมณฑลนั้นกับปริมณฑลอื่นที่ต่างออกไปตัวตนใดๆที่จินตนาการขึ้นมาย่อมมีในถึงตัวตนที่อยู่ในพรมแดนถัดออกไปด้วยนักชาติพันธุ์วิทยาล้วนคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับความยุ่งยากในการนิยามเชื้อชาติโดยพื้นฐานการนิยามตัวตนเชิงเชื้อชาติเป็นเพียงการขีดเส้นแบ่งที่ของความเป็นตัวเราที่ตรงข้ามกับเขาอย่างมีพลวัตในหลายกรณีความคิดว่าเราเป็นใครเป็นไปได้ด้วยการนิยามบุคลิกลักษณะของผู้คนที่ไม่ใช่พวกเรามากกว่าจะเป็นการพิจารณาทางตรงว่าอะไรคือคุณสมบัติอันเป็นธรรมชาติของเรายิ่งไปกว่านั้นการแยกแยะความแตกต่างก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมหาได้วางอยู่บนคุณสมบัติตามธรรมชาติแต่ประการใดดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้นี่ก็เป็นความจริงของการนิยามตัวตนของความเป็นชาติเช่นกันหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เป็นงานอีกชิ้นเกี่ยวกับการสร้างชาติพัฒนาการของรัฐหรือกำเนิดของชาติอีกทั้งไม่ได้เป็นงานประวัติศาสตร์การเมืองหรือเศรษฐกิจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากจักรวรรดิก่อนสมัยใหม่สู่การเป็นรัฐชาติสมัยใหม่แต่เป็นประวัติศาสตร์ของการนิยามตัวตนของความเป็นชาติกล่าวคืออะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดการดำรงอยู่ของความเป็นชาติไทยและตัวตนของมันถูกรังสรรค์ขึ้นมาอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย